บาสปอปอบดับคู่เจ้าถิ่นลิ้วตัดเชือกขนไก่มาเลบาสเดชาพลภูวรานุเคราะห์กับปอปอซับสิริแต้รัตนชัยยังรักษามาตรฐานการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันรายการเปโตรนัสมาเลเซียโอเพ่น2023ระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่13มกราคมรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลภูวรานุเคราะห์กับปอปอซับสิริแต้รัตนชัยมืออันดับ3ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการพบกับคู่เจ้าถิ่นเฉินตังเจียโตอี้เหวยมือ147โลกที่ในรอบแรกพลิกล็อกเอาชนะเพื่อนร่วมชาติตันเคียนเม้งไล่เป่ยจิงมือวาง6ของรายการมา2เกมรวด 21-15 21-10 ปรากฏว่าบาสกับปอปอเอาชนะไปได้2เกมรวด 21-19 21-9 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับยูตะวาตานาเบะอาริสาฮิกาชิโนะมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการจากญี่ปุ่นที่เอาชนะโซเซืองแจแจอยู่จุงมืออันดับ17ของโลกและมือวางอันดับ7ของรายการจากเกาหลีใต้มา 2-0 เกม 21-17 21-17 สำหรับสถิติที่พบกันมา8ครั้งระหว่างบาสปอปอกับวาตานาเบะฮิกาชิโนะปรากฏว่าผลัดกันแพ้ชนะ 4-4 ครั้งโดย4ครั้งหลังสุดคู่ไทยเป็นฝ่ายชนะทั้งหมดด้านชายเดี่ยวรอบ8คนวิวกุลวุฒิวิทิสารมือ9ของโลกและมือวาง8เอาชนะโลคินยิวมืออันดับ6ของโลกและมือวาง3จากสิงคโปร์2-1เกม 21-11 20-22 21-14 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับผู้ชนะระหว่างโคไดนาราโอกะมืออันดับ7ของโลกจากญี่ปุ่นกับ HS ปราณอยมืออันดับ8ของโลกจากอินเดีย